อันนี้ก็ช่วงที่3นะครับก็ทาราแม็กร่วมกับกินกับตอสครับมาทานอาหารที่ปุเตกิก็ได้เวลากินแล้วครับตอนนี้มี2เมนูให้ผมเลือกก็คือข้าวแกงกะหรี่ไก่ซึ่งจริงๆแล้วแกงทอดเนี่ยเปลี่ยนเป็นหมูทอดแบบทงคัตสึได้นะครับแล้วก็นี่เป็นไอศกรีมมันฮอกไกโดมิลนะลองกินเลยดีกว่าครับคือน้ำมันคนๆชิมเลยเข้มข้นจริงๆแล้วกินคู่กับข้าวเด็ดนะได้เลยครับเป็นครีมนะหรือมันเนียนนุ่มหวานมันอร่อยมากๆสนใจแวะมาได้นอกจากที่นี่แล้วยังมีอีก4สาขาที่เราได้กล่าวไปแล้วเนาะแต่ที่ผมจำได้แม่นสุดคือภูเก็ตอันนี้แน่นอนเพราะมันไม่เหมือนที่อื่นเพราะนั้นอยู่ในกรุงเทพหมดเนี่ยเนี่ยไอ้ที่ภูเก็ตอ่ะแหกอยู่วันเดียวฟอเรสต้าด้วยภูเก็ตเซ็นทรัลภูเก็ตเฟส3ไฮโซที่สุดแล้วเพราะเฟส1มันจะเป็นตกแต่งบ้านเฟส2เป็นแบบเหมือนคอมมูนิตี้เป็นคนทั่วไปใครก็ได้มาเดินแต่3มันคือจะไฮโซหน่อยจะเหมือนกับว่าดูหรูหราไปนิดนึงนะก็อยู่โตนั่นแหละอยู่ฟอเรสต้านะครับยังไงก็ลองแวะมารับประทานกันได้ที่บุตกิทุกสาขานะครับโอเคเดี๋ยวผมขอรับประทานอาหารให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนนะผมรีวิวคร่าวๆมันนี่แหละผมถือว่าโอเคนะอร่อยอยู่นะได้ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าตอนนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ